สวัสดีเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนด้วยนะผมที่อยากเริ่มต้นทํากําไรนะครับคลิปนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะผมและผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามือใหม่เนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะผมซึ่งก็คือเจ้าเครื่องมือแจกสัญญาณนั่นเองนะครับส่วนคําว่า binary option ตรงนี้นะครับผมหมายความว่ายังไงผมหมายความว่าทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมที่เกี่ยวกับ binary option นะผมก็อาจจะเป็นโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมแต่ที่เคยได้ยินกันก็จะเป็นของ Olymtrade นะผมเป็นของ IQ option นะครับ Expert option อะไรแบบนี้นะผมส่วน3โบรกเกอร์ข้างบนตรงนี้นะผม3ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันไม่ค่อยได้เห็นกันนะผมเพราะว่ามันดังที่ต่างประเทศนั่นเองนะผมแต่ว่าประเทศไทยนะผมก็น่าจะเป็น3ตัวหลักตรงนี้นะผมโอเคเนี่ยนะครับผมหมายความว่าโบรกเกอร์ไหนก็เล่นได้นั่นเองนะผมขอแค่คุณมีทุนเริ่มต้นเท่านั้นนั่นเองนะผมเพราะว่ามันไม่ฟรีนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณจะทำการเทรดพวกนี้นะครับคุณต้องมีทุนอยู่แล้วนั่นเองนะผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมว่าออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอที่ผมจะมายื่นให้ในคลิปนี้นะผมแนวทางที่ผมจะมาแนะนำให้ในคลิปนี้เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639DFSGW นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําการติดต่อผ่าน LINE อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ทีนี้ถามว่าต้องเริ่มต้นยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับวิธีการเริ่มต้นนะผมคุณไม่ต้องการอะไรมากเลยนะผมเพียงแค่หนึ่งนะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะครับมีแค่2อย่างเท่านั้นนะผม1ก็คือ1มีบัญชีเทรดนะผม2ก็คือเติมเงินไว้รอนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเติมเงินเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เลยนั่นเองนะผมโอเคมีบัญชีเทรดนะผมถามว่าโบรกเกอร์ไหนนะครับผมจะบอกว่าโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็เป็นโบรกเกอร์นี้นะผมเป็นของ IQ Option นะผมเป็นโบรกเกอร์ที่ผมเทรดอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่านะผมว่าแล้วมันจะได้เงินยังไงนะผมมาฟังกันเลยครับวิธีการมันง่ายมากเลยนั่นเองนะผมก็คือ
ผมจะแจก Signal นะผมให้แล้วคุณก็เทรดตามนั่นเองนะครับ Signal ในที่นี้หมายความว่าไงนะผมหมายความว่าผมจะส่งสัญญาณให้นั่นเองนะผมว่าคุณต้องเล่นเงินคู่ไหนนะผมเล่นค่าเงินคู่ไหนนั่นเองนะผมแล้วคุณจะต้องเข้าตอนไหนนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการแจกสิทธิ์ให้นั่นเองนะผมซึ่งผมก็จะมีแจกตรงนี้ให้นั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปิดรอดูผมแจกสิทธิ์นะผมเปิดแชทในกลุ่มไว้นะผมซึ่งมันจะเป็นกลุ่มแชทนะครับเปิดแชทกลุ่มไว้นะผมเมื่อคุณได้รับสัญญาณสิกเนลนะผมคุณก็ไปเทรดตามนั่นเองนะผมแค่นี้นะครับง่ายมากเลยนั่นเองนะครับผมโอเคอาจจะมองไม่เห็นภาพกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่มที่ทำการแจกสิกเนลให้นั่นเองนะผมก้อนนี้ผมเลื่อนมาตั้งแต่วันที่ November 12เลยนั่นเองนะผมก็เห็นตรงนี้เลยนะครับ November 12นะผมวันที่12เดือนพฤศจิกายนนะครับปี2019นั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไว้แจกสิกเนลนั่นเองนะผมอยู่มาประมาณ3เดือนแล้วนั่นเองนะผมต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าสัญญาณการเทรดนะครับอยู่ที่ 99% ชนะแน่นอนนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับ 99% ชนะแน่นอนนั่นเองนะผมถามว่าโมหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นของวันที่12 November นะผมดูตรงนี้นะครับมันจะมีวันที่บอกอยู่นั่นเองนะผม12พฤศจิกายนนะผมคู่เงิน AUD USD นะผม call go go นะผมก็คือชนะนั่นเองนะครับผมจะมีการใช้มาริเกลด้วยนั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มนะครับจะมาริเกลไม่เกิน4ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็จะวินทุกไม้นั่นเองนะผมอย่างคู่นี้นะผมก็call go นะผมไม้ที่1นะผมไม้ที่2ไม้ที่3แล้วก็ไม้ที่4นั่นเองนะผมแล้วก็คนในกลุ่มก็พิมพ์มาว่าวินวินวินนั่นเองนะผมแบบนี้นั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันครับ USD JPY call นะผมก้อนนี้อยู่ที่วันที่13 November นะผมซึ่ง signal เนี่ยที่เราแจกเนี่ยจะแจกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราจะไม่แจกนะครับเพราะว่าเราจะแจกตลาดปกติเท่านั้นนะผมพวกตลาด OTC อะไรอย่างงี้เราจะไม่แจกนั่นเองนะครับวันที่13พฤศจิกายนนะผมก็เงิน USD JPY call นะผมเตรียมนะผมแล้วก็ go ก็คือให้ทำการเข้าทันทีนั่นเองนะผมทุก1ไม้นะผมทุกๆ1ไม้ทุกๆการเข้านะครับจะจบในระยะเวลาที่1นาทีนั่นเองนะผมก็ไม้นี้นะผมเห็นมั้ยครับ45แล้วก็จบ46 47นะผมวินพอดีนั่นเองนะผมวินนะผมแล้วก็คนในกลุ่มก็พิมพ์เย่วินวินนะผมอันนี้ก็คู่เงินต่อไปนะผม GBP AUD นะผมคู่เงินบนนี้นะผมที่ไม่มีคำว่า go เนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ทำการเข้านั่นเองนะผมแต่ว่าเรามาเข้าคู่เงินนี้แทนนะผม GBP AUD นะผม call ก็คือกด call นั่นเองนะผม go ก็คือ win นั่นเองนะผม go ปุ๊บแล้วก็ win นะผม1นาทีต่อมา win นั่นเองนะผม win 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 นะผมโอเคนะครับตัดมาวันที่25นั่นเองนะผมอันนี้พอดีว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้แจกซิกนั่นเองนะผมเพราะว่าติดธุระตรงอื่นนะผมก็คู่เงินยูโร GBP นะผม for call นะผมวันที่25นะผมก็ goแล้วก็แพ้กดต่อนี่คือมานิเกลนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมวอนนะผมวินวินวินนั่นเองนะผมคู่เงินต่อมายูโร AUD นะผมพุทโกโกนะผมวินนะครับเห็นไหมครับว่าทุกไม้ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมก็ชนะหมดเลยนั่นเองนะครับผมอย่างคู่นี้นะผมก็ยูโร USD นะผม call go นะผมวินนั่นเองนะผมวินนะผมประมาณนี้นะผมสวยๆงามๆนะผมจะเลื่อนไปเร็วๆแล้วกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมก็กดคลิปหยุดดูเอาได้เองเลยนั่นเองนะครับวินนะผมอันนี้เราอยู่ในวันที่26แล้วนะผมวันที่27นะครับก็วินนั่นเองนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับวันที่28ก็ยังคงแจกอยู่นั่นเองก็วินเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้เขาดูส่งผลงานมาให้ดูนะครับวันที่3ธันวาคมนะผมก็ประมาณนี้นะครับวินวินวินหมดเลยนั่นเองนะครับวันที่5ธันวาคมนะผม5 December นะผมก็วินหมดเลยนั่นเองตัดมาวันที่3กุมภาพันธ์เลยแล้วกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะผมว่าเราแจกสัญญาณกันเกือบทุกวันเลยนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะผมแล้วก็ชนะเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมอาจจะมีบางไม้ที่เสียบ้าง นะผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ 99% นะครับชนะแน่นอนนั่นเองนะครับผมเรามาพูดตรงนี้กันเล็กน้อยแล้วกันนะผมก็คือว่าระบบแจกสัญญาณของเรานะครับที่ดูไปเมื่อในกลุ่มสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้มานิเกลนั่นเองนะผมซึ่งการใช้ระบบมานิเกลนะครับมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเทรดแบบทั่วไป
นะครับก็อันนี้ต้องพึงระวังกันด้วยนั่นเองนะผมซิกนอลทางกลุ่มของเรานะครับผมชนะเกือบทุกม้าจริงนะผมชนะเกือบทุกวันจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางวันที่มันผิดพลาดนะผมตลาดมันค่อนข้างแรงนะผมเทรนมันแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเราคำนวณผิดพลาดนะผมก็ทําให้เราผิดพลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งพอเราใช้มันิเกลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้เราเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแต่วันที่ได้เนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะผมก็เลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยใช้ระบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะผมถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนะผมแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มนี้นะผมแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับอย่าทำเลยนะผมเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นในกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกไปด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของเรานะผมแจกสัญญาณเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมแล้วก็แจกช่วงระยะเวลา2-5 ทุ่มนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนั่นเองในกลุ่ม Telegram ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลา2-5 ทุ่มนะผมอันต่อมานะผมก็คือ Signal เนี่ยมีการใช้ Manigel นั่นเองนะผมซึ่งที่ผมแดงมาร์คแดงๆตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะให้คุณอ่านให้ชัดเจนให้คุณเห็นนั่นเองนะครับว่าในการแจกของเรานะผมมันมีการใช้ Manigel นั่นเองนะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับว่าการใช้ Manigel เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มหรือจะติดต่อผมมาขอเข้ากลุ่มนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับก็อันต่อมานะผมก็คือโอกาสชนะนะครับเกือบจะทุกไม้นั่นเองนะผมใช้คำว่าเกือบนะครับผมไม่ได้บอกว่าชนะทุกไม้นะผมตั้งแต่ผมเทรดมานะผมยังไม่เจอซิกนอลคนไหนเลยนะผมที่มีอัตราชนะ 100% นะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มที่เราทำการแจกอยู่เนี่ยโอกาสชนะถ้าคิดโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วตัวอย่างเช่นอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เราพลาดจริงๆนะผมก็อาทิตย์นั้นเราก็จะเสียนั่นเองนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมี1อาทิตย์เสียที2อาทิตย์เสียทีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนเสียทีเลยนั่นเองนะผมแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมแต่โดยรวมตอนนี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาณตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียเลยนั่นเองนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก่อนหน้า1เดือนตรงนี้นะผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่ามีดราม่านะผมก็คือว่ามันมีอาทิตย์นึงที่เราเสียกันนั่นเองนะผมแล้วก็อาทิตย์ต่อมาเราก็เสียอีกรอบนึงนั่นเองนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พอใจนะผมแล้วก็มาวายๆกันทีหลังนั่นเองนะผมซึ่งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีสัญญาณบนไหนในโลกนะผมที่สามารถชนะได้ 100% นั่นเองนะผมโอเคนะผมใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมราคาเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเข้ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็ดูประสิทธิภาพของกลุ่มนะผมก็คือว่าจริงๆเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยก็ได้นะผมเราแค่เทรดเองเนี่ยเราก็มีเงินมากพอแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทางเรานะผมไม่ได้อยากจะมีรายได้ทางเดียวนะครับเราอยากมีรายได้หลายทางนั่นเองนะผมเราจึงมาทำการเปิดกลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรคืนค่าเข้ากลุ่มไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนในการเทรดนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะผมแล้วไม่เทรดนะผมแล้วจะมาโทษว่ากลุ่มไม่แจกสัญญาณให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับบางคนซื้อกลุ่มสัญญาณเข้ามานะผมก็ไม่เทรดนะครับเทรดอยู่แค่อาทิตย์เดียวแล้วก็เลิกไปนะผมไม่มีเวลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะผมก็ไม่สามารถไปรับประกันอะไรได้อยู่แล้วนะผมว่าคุณจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแบบบางส่วนนั่นเองนะผมบางคนนะครับเขาได้กำไรเกินราคานี้ไปแล้วนั่นเองนะผมโอเคแต่ราคา 5,970 บาทเนี่ยมันดูที่จะแพงไปนั่นเองนะผมซึ่งทางเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมโปรโมชั่นต้านโควิด-19 นะผมก็คือราคานะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเดิมมันก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามีหลายท่านนะครับที่ทักมาขอร้องผมนะผมทักมาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยอีกได้ไหมนะผมพอดีว่าช่วงโปรโมชั่นในเดือนนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดไปเลยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับต้านโควิด-19 นะครับราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหลังจากหมดช่วงโควิดแล้วหรือว่าสถานการณ์มันกลับไปปกติแล้วหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะผมราคามันได้กลับไปอยู่ที่5,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ
โอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือซื้อ3,970 บาทครั้งนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเข้ากลุ่มแจกสิกเนลนั่นเองนะผมก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมและ2นะครับผมก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งไว้พูดคุยกันนั่นเองนะครับ3คือสิกเนลที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสิกเนลของเราใช้มานิเกลนั่นเองนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องติดต่อมาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับผมสิกเนลที่มีความแม่นยำสูงนะผมบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยนั่นเองนะผมโอกาสพลาดมันมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะผมอันต่อมาก็คือสิกเนลนะครับผมแจกวันจันทร์ถึงศุกร์2-5 ทุ่มทุกวันนั่นเองนะผมอาจจะมีบางวันที่ตลาดมันมีจริงๆนะผมเราก็ไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกสิกเนลเนี่ยนะผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราแจกให้หลายร้อยคนนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนั่นเองนะผมตลาดวันไหนไม่ดีจริงๆเราก็ไม่แจกนั่นเองนะผมข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะผมก็คือรับข้อเสนอดีๆมากมายก่อนขายนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะผมกลุ่มที่ผมพูดคุยตรงนี้นะผมกลุ่มนี้ไม่ได้มีไว้พูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวของสิกเนลอย่างเดียวนะครับผมในอนาคตถ้ามีผมมีโปรโมชั่นดีๆมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรต่างๆมากมายนะผมก็จะไปประกาศในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมอย่างเช่นในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ copy trade แล้วก็ในส่วนของ EA Forex นั่นเองนะผมที่จะมาเพิ่มนั่นเองนะผมก็จะไปแจกในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมกลุ่มพูดคุยกลุ่มนี้ก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมคุณก็อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครในกลุ่มนั้นนั่นเองนะผมอาจจะได้ราคาพิเศษได้ copy ฟรีอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้ EA ไปทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมแล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นเองนะผมแต่คุณจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครก่อนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นต้านโควิดตรงนี้นะผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม2563เลยนั่นเองนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจากราคา 5,970 บาทเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่า31กรกฎาคมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนโควิดก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะผมสถานการณ์ต่างๆนานาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะผมและถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิมราคาเต็มของมันนั่นเองนะผมก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็รีบๆทำการทักเข้ามาซื้อนั่นเองนะผม 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR Code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ